ก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะว่าเจมียาดีอันเนี้ยมันเรียกว่าโรคท็อกซิฟสึใช่หรอคะจริงสิเจมียาดีทานปุ๊บหายปั๊บจริงเหรอเจ๊ใช่ไงยาอะไรอ่ะเนี่ยเจ๊ก็แบบอุบๆอิบๆไปนะก็คือแม่สนับแม่หมอยิสิอ่ะเดินไปตรงไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเดี๋ยวก็เจอหาหมอทำไงก็ไม่หายอะค่ะเจ๊เป็นเหมือนแม่ทามาปวดเลยเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็เปิดเน็ตดูก็ได้คนรีวิวเพียบจะบอกให้เอาไปว่าเจ๊ไปก่อนล่ะเจ๊ต้องไปหาไข่ต้มขายต่อที่ตลาดคลองเตยเยอะมากฉันต้องแบบดีมากแน่เลยฉันต้องหาขายแน่แกใช่ว่าเจ๊คนเมื่อกี้โคตรน่าสงสัยเลยอะกิ๊กก็อย่าไปหลงเชื่อเลยพวกนี้มันมากแล้วเลยแกฉันว่าแล้วชีวิตเป็นอย่างเงี้ยพอชิ้นดวงตกแน่นอนเมื่อพระราหูมันเข้ามาแล้วทำให้แบบพระจันทร์มันแบบไม่โอเคฉันว่าต้องแบบตวงตารางให้ไงจ๊ะคนสวยคนสวยเหรอคะเฮ้ยดูออกเลยว่าพูดความจริงไม่ผิดศีลช่วงนี้มีอาการปวดหัวอาการไม่คงที่ไอเป็นระยะแล้วก็เป็นโควิดละสิรู้ได้ยังไงอะคะนี่ใครยิปซีผู้ได้รับดวงชะตามาจากพระเจ้าพวกเราจะหาว่าหมอแล้วตบคือหนูต้องทำยังไงอะคะหนูอยากหายมากเลยช่วงนี้อะนะคนมันโรคแบบหนูอะเยอะมากจะบอกให้จะหมอมียาดียาอะไรคะนี่แค่ทานวันละ3มื้อหลังอาหารทานต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะดีขึ้นเองขอบคุณมากเลยค่ะหนูหาทางออกปัญหานี้มานานแล้วหนูไม่หายสักทีขอบคุณมากเลยนะคะถ้ามันดีเดี๋ยวหนูจะกลับมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะแกยังไปสำนักนั่นอยู่ไหมก็ต้องไปดิเพราะว่ายาหมดอ่ะทำไงได้อ่ะแกรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนออกมาแฉแล้วนะว่าสำนักหมอนั่นอ่ะจอมปลอมหลอกลวงผู้คนแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อเต็มไปหมดเลยอ่ะแกอย่าไปเชื่อข่าวให้มันมากได้ปะแกเชื่อฉันนี่ฉันเป็นเพื่อนแกเข้าใจปะฉันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยฉันพูดอะไรอ่ะทำไมแกไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อนตัวเองอ่ะหวยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยฉันแค่เป็นห่วงแกไม่เข้าใจหรอทำไมอ่ะฉันจะเชื่อจะทำอะไรก็เรื่องของฉันป้าแกอย่ามาลบหลู่ความเชื่อกันได้ไหมอ่ะถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องมาทำตัวแบบนี้ตำรวจเผยบุกสำนักแม่หมอยิปซีก่อนจะพบว่าได้ทำการหลบหนีออกนอกประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางญาติของผู้ตกเป็นเหยื่อให้การว่าหลานของเธอมาที่สำนักนี้ทุกเย็นอ้างเชื่อถือได้โดยมีการแชร์ต่อๆกันมาจากบุคคลที่รู้จักขณะนี้ทางแพทย์ได้ทำการตรวจสอบตัวยาซึ่งมีสารกล่อมประสาทซึ่งคล้ายสารเสพติดบางรายทานติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เสียชีวิตญาติหลายคนร่ำไห้รู้งี้น่าจะตักเตือนและเฝ้าระวังให้ดีกว่านี้ก่อนหน้านี้ฉันขอโทษนะฉันไม่ฟังอะไรกันเลยอ่ะจะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขอบคุณนะที่เตือนตลอดเลยอ่ะช่วยกันเช็คก่อนแชร์และใช้วิจารณญาณตามหลักความจริงเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่พลอยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยกันดีกว่าค่ะ